จากเลคเชอร์คราวที่แล้วเนาะทวนนิดนึงก็คืออาจารย์พูดถึงFull Factorial Design นะคะซึ่งเป็น3แฟกเตอร์เนาะแล้วก็มีตัวอย่างโจทย์ให้เป็นเรื่องของการเติมเครื่องดื่มคาร์บอเนตนะคะก็คือเครื่องดื่มคล้ายๆโค้กอย่างเงี้ยค่ะที่มีอัดก๊าซลงไปนะแล้วก็เป็นการทดสอบที่ทำ3ปัจจัยนะคะโดยที่แต่ละปัจจัยเป็นยังไงอาทิตย์ที่แล้วครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงแล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าผลแต่ละอันเนี้ยผลค่าที่ได้จากการวัดแต่ละค่านี้เนี่ยมันประกอบส่วนหลักๆไปด้วยอะไรบ้างแล้วเราจะต้องเทสทางสถิติของส่วนไหนเพื่อที่จะบอกว่าปัจจัยไหนมีผลหรือไม่มีผลกับค่าตอบสนองที่เราสนใจนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็อธิบายตรงส่วนนี้ไปว่าในกรณีตัวอย่างที่เราทำเป็น3แฟกเตอร์เนี้ยเราจะต้องทำเทสทั้งหมดอยู่7เทสนะคะเป็น F test ทั้งหมด F test 7 test นะคะโดยที่เป็นของ3 test เป็นของ single factor 2 3 test เป็นของinteraction ระหว่าง2 factor แล้วก็1 test นะคะสำหรับ interaction ระหว่าง3 factor เนาะแล้วเราก็พูดถึงว่าเราจะทำ F test นะคะอาจารย์อธิบายขั้นตอนโดยคร่าวนะว่าเราจะต้องมีการคำนวณจะทำ F test ได้เนี้ยเราจะต้องมีการคำนวณ sum of square ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เอาค่า sum of square เนี้ยไปหา mean square แล้วก็ค่อยคำนวณค่า F แล้วก็ไปเปิด F จากตารางแล้วก็ดูว่าเราจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลักของเรานะแล้วอาจารย์ก็อธิบายถึงตรงนี้นะคะครั้งที่แล้วเราจบกันอยู่ที่ตรงนี้นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำโจทย์กันนะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องการคำนวณ sum of square ของcombination ต่างๆพวกนี้นะแล้วเราก็ค่อยไปทำโจทย์นะคะทีนี้ในการคำนวณ sum of square อย่างที่อาจารย์บอกว่าพอเรามีมากกว่า1ปัจจัยเนี้ยนอกจากsingle factor sum of square มันก็จะมี interaction นะคะระหว่าง2ปัจจัยระหว่าง3ปัจจัยในกรณีที่ถ้ามี4ปัจจัยมันก็จะมีอินเทอร์แอคชั่นของ2ปัจจัย3ปัจจัยแล้วก็4ปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเพราะนั้นในการคำนวณ sum of square ของปัจจัยเดียวนะของปัจจัยเดียวนี้เนี่ยก็จะมีสูตรนะสูตรนี้เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับ single factorเนาะอาจารย์ก็ยกมาให้ดูนะคะในกรณีที่เรามี3แฟกเตอร์นะก็เป็น sum of square ของ A ของ B แล้วก็ของ C นะคะสูตรก็เป็นตามสูตรนี้เลยนะคะโดยที่สัญลักษณ์ก็คือ A เล็กตัวพิมพ์เล็กนะคะที่เป็น A B C นะก็หมายถึงจำนวนระดับของปัจจัย A B แล้วก็ C อย่างเช่นปัจจัย A มี value 3ค่าเพราะฉะนั้นตัว A นี้ก็คือเป็นเลข3นี้เป็นต้นนะคะส่วนสัญลักษณ์ I J แล้วก็ K นะคะเป็นการบอกว่าเทอมที่เราขยายออกมานี้เนี่ยมันเป็นสำหรับปัจจัยระดับที่เท่าไหร่ของปัจจัยนะคะอย่างเช่นอย่าง I เนี้ยก็จะเป็นระดับมุมบอกระดับของปัจจัย A นะคะว่าปัจจัย A ค่าที่1ค่าที่2หรือว่าค่าที่3อย่างนี้ค่ะ J ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ B K ก็จะเป็นของ C นะยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างของเรา A มี3ระดับเนาะเพราะนั้น A เล็กเนี่ยที่เป็นระดับของ A ก็คือ3แล้ว I ก็เป็นได้ทั้งค่าที่1 2แล้วก็3นะคะเห็นไหมคะว่าเป็น sum ของ i เท่ากับ1ถึง a เนาะจุดจุดจุดนะคะจุดจุดจุดอันนี้เราก็อาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะพอมีตัวจุดหมายความว่าเอาทุกตัวของที่มันแทนตำแหน่งนั้นเนี่ยมาบวกกันนะเอาง่ายๆเลยก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่น yจุด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 เนี้ยนะคะก็คือเป็นผลรวมของค
่าที่เราได้จากการทดลองทุกข้าวมารวมกันนะจะสังเกตเห็นว่าในกรณีที่มีปัจจัยมากกว่าหนึ่งปัจจัยเนี้ยจะมีจำนวนจุดเยอะถูกไหมคะถ้ามีปัจจัยเดียวนะคะมันก็อาจจะมีตัว y จุดๆตัวเนี้ยก็อาจจะมีแค่สองนะคะก็คือว่าเป็นผลการทดลองที่ได้ของปัจจัยนี้ในทุกซ้ำนะคะเพราะนั้นจุดแรกนะก็จะหมายถึงทุกระดับของปัจจัยแรกนะจุดที่สองก็หมายถึงทุกระดับของปัจจัยสองจุดที่สามก็คือทุกระดับของปัจจัยสามแล้วจุดสุดท้ายตัวนี้ก็คือทุกซ้ำนะเพราะนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยเรามีสามปัจจัยเนี่ยมันจะมีห้อยๆตรงนี้อยู่สี่ตำแหน่งนะคะโดยที่ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยเป็นการบอกว่าโอเคจะเป็นยังไงเกี่ยวกับจะเป็นผลรวมนะคะของทุกซ้ำนะคะนะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้ว่าในตัวอย่างที่อาจารย์ยกในคลาสเนี่ย A มี3ระดับถูกไหมคะปัจจัย A มี3ระดับปัจจัย B มี2ระดับแล้วก็ปัจจัย C มี2ระดับนะในการที่อาจารย์จะคำนวณ sum of square ของ A เนาะสูตรก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ยกสูตรนี้มาเลยอาจารย์ก็แทน A ด้วย3แสดงว่าอาจารย์รู้ว่า i เนี้ยจะต้องมีอยู่3ค่านะคะก็คือ1 2 3อาจารย์ก็ขยายสมการนี้ออกมานะตัวนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะไม่ได้มีอะไรส่วนที่จะต้องขยายก็คือตรงส่วนที่เป็น sum นะคะเห็นสัญลักษณ์นี้ก็รู้ได้ว่าถ้า i เท่ากับ1ถึง3แล้วตรงนี้มี i แสดงว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเนี้ยจะต้องมี3เทอมนะคะโดยที่เทอมแรกเป็น i เท่ากับ1เทอมที่2เป็น i เท่ากับ2แล้วเทอมที่3ก็เป็น i เท่ากับ3ขยายตรงนี้ออกมาได้แล้วเราค่อยไปดูว่าเราจะเอาค่าไหนมาใส่ในสูตรนี้นะคะเพราะฉะนั้นทำในลักษณะคล้ายๆกันนี้กับ sum of square b แล้วก็ sum of square ของปัจจัย c นะอันนี้เป็นการคำนวณ sum of square ของ single factor นะคะถัดไปนะคะเป็นการคำนวณ sum of square ของ interaction ระหว่าง2ปัจจัยนะเป็นตัวอย่างเดิมเนาะ2ปัจจัยเนื่องจากมี3ปัจจัยนะคะ interaction ของ2ปัจจัยก็จะมีทั้ง3ค่านะคะก็คือเป็น combination ทั้งหมดนะก็คือของ AB นะ AC แล้วก็ interaction ระหว่าง BC นะสูตรก็จะเป็นแบบนี้นะสูตรก็จะเป็นแบบนี้ให้สังเกตนะคะให้สังเกตว่าเทอมช่วงแรกตรงนี้เนี่ยคล้ายกันเห็นไหมคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นค่า sum of square ของ interaction 2ปัจจัยจะต้องมีการลบ sum of square ของปัจจัยเดียวๆออกไปด้วยนะส่วนมากถ้าเราจะพลาดเราก็จะพลาดว่าเราจะต้องลบตัวพวกนี้ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเช็คสูตรดีๆเวลาเราคำนวณ นะคะนี่จากตัวอย่างในตัวอย่างที่เราจะทำในห้องเรียนเนี้ยนะคะก็อาจารย์ก็เอามา expand ให้ดูนะคะว่าเราจะคำนวณ two factor interaction ยังไงนะอาจารย์ยกตัวอย่าง sum of square ของ interaction AB นะคะจากสูตรนี้ก็จะเห็นว่ามันจะต้องมี sum เป็นผลรวม2ชั้นเห็นไหมคะเป็นผลรวม2ชั้นถ้าจะให้ไม่งงเลยเราก็แทน A ด้วย3ไปก่อนแล้วก็ B ด้วย2เพราะนั้นเรารู้ว่าi เนี่ยจะต้องมี3ค่านะคะส่วน j จะต้องมี2ค่าก็คือ1กับ2นะเพราะฉะนั้นเทอมนี้นะเทอมนี้ที่จะต้อง expand เนาะต้องขยายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6เทอมนะคะก็จะต้องมีการบวกกัน6เทอมถ้าจะว่าง่ายๆก็คือ3คูณ2เนาะเป็น combination ทั้งหมดนะขยายออกมานะคะเฉพาะเทอมนี้ขยายออกมาก็แทน i กับ j ด้วยตัวเลขตามที่เขียนตรงนี้นะคะว่า i มีตั้งแต่1 2 3แล้ว j ก็มี1 2นะงั้นคอมบิเนชันแรกที่เป็น i กับ j ตรงนี้ก็เป็น y 1 1นะแล้วก็อย่าลืมนะว่ามีจุดๆข้างหลังไปด้วยเราจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วก็อั
อันนี้ก็ i เป็น1 j เป็น2นะแล้วก็ i เป็น2 j เป็น1 i เป็น2 j เป็น2 i เป็น3 j เป็น1แล้วก็ i เป็น3 j เป็น2ก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด6เทอมบวกกันนะคะหารด้วยอะไรก็อย่าลืมตัวนี้นะคะแล้วก็3เทอมข้างหลังนี้ก็อย่าลืมว่าเขาจะต้องลบออกไปด้วยนะการขยายแบบนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันสำหรับinteraction AC แล้วก็ interaction ระหว่าง BC นะคะส่วน sum of square ที่เป็น interaction ของ3ปัจจัยด้วยกันเลยนะคะก็คือของ ABC ก็จะมี2สเต็ปนะมี2สเต็ปสเต็ปแรกเป็นการคำนวณ sum of square ที่เรียกว่าเป็น subtotalของ interaction 3ตัวนี้นะคะก็ใช้สูตรนี้นะใช้สูตรนี้โดยที่ SS sum of square ของ3 factor interaction ก็จะเอาค่านี้นะคะแล้วก็มาลบตรงนี้ทั้งหมดนะนักศึกษาจะเห็นว่ามันก็เป็นสูตรเดียวกันไปเลยอ่ะมันยาวนะคะอาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วตรงส่วนตรงนี้นะคะแยกเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะคำนวณเป็นขั้นๆนะคะแล้วก็จะได้เช็คได้ว่าคำตอบแต่ละขั้นมันโอเคไหมนะคะสปอตที่ผิดได้ง่ายกว่าถ้าเรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะก็อย่าลืมว่าเนี่ยมันมีการลบ sum of square ของ single factor กับ two factor interaction เข้าไปด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้อาจารย์ไม่ได้บอกเนาะไม่ได้ขยายให้ดูนะคะเพราะก็ตรงไปตรงมานะพวกนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะอาจารย์จะมาขยาย SS ของ subtotal ให้ดูนะคะในตัวอย่างของเราเนี้ย A มีค่า3ใช่ไหมคะเพราะ A มี3ระดับ B มี2ระดับแล้วก็ C มี2ระดับอาจารย์ก็แทนค่าตรงนี้เข้าไปนะคะy จุด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 ยกกำลังสองหาร a b c a อันนี้เหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็จะมีแค่เทอมนี้ที่ expand นะคะสังเกตตัวหารเนาะตัวหารตัวนี้เป็นค่าคงที่เพราะว่า n คือจำนวนซ้ำใช่ไหมคะในตัวอย่างเราเนี้ย n มีค่าเท่ากับ2เรายก n ออกมาข้างหน้าได้แล้วเราก็ใส่วงเล็บไปเพราะนั้นเราก็จะเหลือแต่ expand ตัวข้างบนนี้นะคะอัน i j k i มีได้3ค่าก็คือ1 2 3 j มีได้2ค่าก็คือ1กับ2แล้วก็ k มีได้2ค่าก็คือ1กับ2นั้นคอมบิเนชันทั้งหมดที่จะต้องมีนะคะก็คือ12คอมบิเนชันเราดูง่ายๆว่าเราจะต้องบวกกันกี่เทอมเนี้ยโดยการที่ดูตรงข้างบนเนี้ยค่ะอย่างตรงเนี้ย a เป็น3 b เป็น2แล้วก็ c เป็น2นะ3คูณ2เป็น6 6คูณ2เป็น12เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะต้องขยายเทอมนี้ออกไปทั้งหมดเป็น12เทอมนะนี้อาจารย์ก็ลองขยายมาให้พวกเราดูนะคะว่าเป็น y i เป็น1 j เป็น1 k เป็น1นะแล้วก็แทนค่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวเนี้ยก็คือเป็น i เป็น3 j เป็น1และk เป็น2นะเพราะนั้นก็ครบเรียบร้อย12เทอมตรงนี้นะคะค่าพวกนี้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นผลนะคะเป็นค่าที่เราจะได้จากไอ้ตารางผลการทดลองนั้นแล้วนั่นแหละค่ะที่จะเอามาใส่ตรงนี้นะคะพอได้ค่าของ SS subtotal AB แล้วนะก็อย่าลืมว่าจะต้องลบ SSA SSB นะต่างๆพวกนี้ไปด้วยก่อนที่จะได้ sum of square ของ interaction A B C นะคะตรงนี้ยังในเทอมนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะถัดไปเป็นสูตรสำหรับการคำนวณ sum of square ที่เป็น total sum of square แล้วก็ sum of square error นะคะก็ total sum of square ก็เป็นสูตรยาวนะเป็นสูตรยาวเลยที่เป็นตัวนี้นะคะถ้าเราตรงนี้อาจารย์พิมพ์เกินมาตัวนึงนะคะ a นี่ตัดทิ้งนะ a ตัวนี้ไม่มีนะคะก็คือจะเป็น y กำลัง2แล้วก็ i j k ตัวนี้นะคะก็เป็นผลรวมนะคะผลรวมของผลการทดลองแต่ละค่าที่เราได้ออกมาเลยนะแต่อย่าลืมว่าตรงนั้นต้องยกกำลังสองก่อนเนาะแล้วค่อยเอามารวมกันนะส่วน sum of square error นะคะเราก็จะสามารถคำนวณได้จาก sum of square total
นะคะซึ่งก็คือเทอมนี้เนาะแล้วก็ sum of square sub total นะเอาไปลบออกจาก sum of square total ซึ่ง sum of square sub total ก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เอาไปใช้คำนวณ sum of square error ได้ด้วยทีนี้เราในสูตรต่างๆที่เราดูไปเมื่อตะกี้ค่ะมันก็จะมี y หลายแบบเนาะมันก็จะมี y i j k l นะมี y จุด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 นะมีทั้งอะไรคะ y 1 1 1จุด y 3 2 1จุดนะมีทั้งอย่างเงี้ยค่ะ y 2 1จุดจุดนะมีทั้งจุดเดียว2จุด3จุดเรามาดูกันนะคะว่าจากตัวอย่างที่อาจารย์ให้เราดูตรงเนี้ยนะคะเราจะเอาค่าพวกนี้มาจากไหนนะคะยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอันแรกก่อนเลยให้เราดูสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็เป็นผลการทดลองเนาะที่ได้ออกมาซ้ำแรกได้เป็นค่า2ใช่ไหมคะซ้ำ2ได้เป็นค่า3ค่าตรงนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากการทดลองที่ทำที่ vary ปัจจัย a ที่ 12% นะคะ vary ปัจจัย b ที่30 psi และ vary ปัจจัย c ที่200นะคะก็จะได้ซ้ำ1ได้ค่านี้ซ้ำ2ได้ค่านี้นะเลข2นะคะเลข2ตัวนี้นะจะแทนด้วยค่า y ที่บอกว่าเป็นค่า2ก็คือเป็น y 2 2 1 1ถามว่าทำไมถึงเป็นค่านี้นะเพราะว่า2นี้นะคะค่าเลข2ตัวนี้มาจากปัจจัย a ระดับที่2ก็คือ 12% ปัจจัย b ระดับที่2ก็คือ30 psi ปัจจัย c ระดับที่1ก็คือ200แล้วก็เป็นซ้ำที่1นะส่วนตัวเลข3ตรงนี้นะคะก็เป็นปัจจัย A นะคะระดับที่2ก็คือ 12% ปัจจัย B ระดับที่2ก็คือ30 psi ปัจจัย C ระดับที่1ก็คือ200นะแล้วก็เป็นค่าของซัมที่2นะอันนี้ก็คือเป็นการอ่านสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะโดยที่ถ้าเอา2ค่านี้มาบวกกันนะคะก็จะเห็นว่าของเขาเป็น A ที่ระดับเดียวกัน B ที่ระดับเดียวกัน C ที่ระดับเดียวกันใช่ไหมคะเพียงแต่ต่างกันแค่ซ้ำหนึ่งกับซ้ำสองถ้าเอา2ตัวนี้มาบวกกันก็จะได้ค่า5ใช่ไหมคะซึ่งผลรวมของ2ซ้ำตัวนี้นะคะสำหรับกรณีนี้ก็จะเขียนเป็น y 2 2 1จุดหมายความว่าเป็นผลรวมของทุกซ้ำจุดสุดท้ายเนี่ยผลรวมของทุกซ้ำเมื่อ A เป็นระดับ2 B เป็นระดับที่2แล้วก็ C เป็นระดับที่1นะคะซึ่ง A 2 B 2แล้วก็ C 1นะอันนี้เป็นการอ่านในส่วนที่อาจารย์วงเป็นสีเหลืองเอาไว้นะคะถัดมาอาจารย์จะให้ดูตัวนี้นะคะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้ที่อาจารย์วงนะคะทั้งหมดก็คือเป็นผลรวมนะคะของเลขทั้งหมดที่อยู่ในวงสีฟ้านี้นะคะรวมกันได้54ถ้าเป็นลักษณะนี้สัญลักษณ์จะบอกว่าเป็น y จุด2จุดจุดหมายความว่ายังไงคะจุดแรกหมายความว่าเป็นผลรวมของ a ที่ทุกระดับนะคะโดยที่B เป็นระดับที่2แล้วก็รวม C ทุกระดับแล้วก็เป็นทุกซ้ำนะถ้าเจอสัญลักษณ์นี้ก็หมายความว่าให้ไปดูที่ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัย B ในระดับ2นะปัจจัย B ระดับ2ของเราก็คือตัวนี้นะคะ30 psi แล้วก็คือทุก A ทุก C แล้วก็ทุกซ้ำนะก็จะได้เป็นว่าก็เอาพวกนี้มาบวกกันนะก็จะได้ถ้าเจอ y จุด2จุดจุดก็จะเป็นค่า54เป็นต้นนะคะเพราะว่าเอาทุกตัวมาบวกกันถัดมานะถัดมาเป็น
ตัวด้านล่างนะคะที่เป็นสีเลือดหมูแล้วก็เป็นเส้นประนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราเลือกมามันจะตัวอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูก็คือเป็นการรวมกันของวงนี้นะคะสองวงนี้นะสองวงที่เป็นสีแดงตรงนี้รวมกันได้49นะสัญลักษณ์ของตัวนี้ที่อาจารย์เขียนจะคล้ายๆกันเห็นไหมคะแต่ว่า2ไปอยู่ตำแหน่งที่3ก็คือเป็นค่าของ y จุดจุด2แล้วก็จุดนะเห็นตรงนี้นะคะ2นี้อยู่ในตำแหน่งที่3แสดงว่าเป็นปัจจัยที่3ก็คือเป็นปัจจัย4ปัจจัย4ที่ระดับ2ระดับ2ของปัจจัย4เราดูนะคะ4มี2ระดับก็คือระดับแรกคือค่า200ระดับที่2คือค่า300ปัจจัย C ของที่เป็นระดับที่2ก็คือ C ที่เป็น300ใช่ไหมคะพอจุดเราก็เห็นว่าเป็นที่ทุกระดับของ A ทุกระดับของ B แล้วก็ทุกซ้ำเพราะนั้นเราก็สนใจแค่ C ระดับที่2ก็คือ C 300นะเพราะนี้ก็คือทุก A ใช่ไหมคะสองอันนี้รวมกันก็เป็นทุก B นะก็บวกกันได้ค่านี้ออกมานะสัญลักษณ์ถัดไปนะคะก็คือถ้าเป็น y จุด11จุดทีนี้เราก็เริ่มรู้แล้วนะคะถ้าเป็น y จุด11จุดแสดงว่าเราจะต้องไปดูที่ B ระดับที่1แล้วก็ C ระดับที่1นะคะ B ระดับที่1แล้ว C ระดับที่1 B ระดับที่1คือ25 C ระดับที่1คือ200นะคะจุดตำแหน่งแรกบอกว่าทุก A แสดงว่าจะต้องเอา A ที่ทุกระดับแล้วก็ที่ทุก3ด้วยนะคะจากสัญลักษณ์นี้เราก็รู้ว่าเราจะต้องรวมค่าผลการทดลองที่ได้จากตรงนี้นะคะซึ่งอาจารย์วงไว้เป็นสีเขียวตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็น B ระดับที่1 C ระดับที่1แล้วก็ทุก A ทุกซ้ำนะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็น Y ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาคือเป็น Y 3จุดจุดจุดนะเห็นแบบนี้ก็รู้เลยว่าจะต้องไปดู A ที่ระดับที่3นะคะซึ่ง A ระดับที่3ก็คือที่ 14% นะแล้วก็จุดที่เหลือนะคะก็คือเป็นที่ทุก B นะคะทุกระดับของ B ทุกระดับของ C แล้วก็ทุกซ้ำนะคะทุกระดับของ B ก็คือ B ที่25กับ30อยู่ด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ทุก C ทุก C ก็คือ200กับ300เพราะฉะนั้นก็คือรวบทั้งหมดตรงนี้นะก็จะเป็น Y 3จุดจุดจุดอันนี้เป็นตัวอย่างของการอ่านเนาะเป็นตัวอย่างของการอ่านเพราะฉะนั้นเราก็ใช้หลักการนี้นะคะในการอ่านค่า y ต่างๆตรงนี้นะคะที่เราจะเอาไปแทนในค่าที่อยู่ในสูตรพวกนี้ทั้งหมดนะคะถัดจากนั้นนะเราก็มาดูว่าเราจะทำยังไงต่อจากโจทย์นะคะเราเห็นโจทย์เราต้องรู้ว่าผลแต่ละอันเนี้ยมันน่าจะแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรได้นะคะแล้วเราก็คำนวณ sum of square นะเราคำนวณ sum of square ต่างๆอย่างโจทย์กรณีนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องคำนวณ sum of square ทั้งหมด9นะเราก็ค่อยๆคำนวณทีละสเต็ปเนาะเราโดยที่เราอาจจะเริ่มจากการที่คำนวณ sum of square total ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการคำนวณ sum of square นะเราอาจจะคำนวณ main factor ก่อนก็ได้คำนวณนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่อย่างของอาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะเริ่มจาก sum of square total ก่อนนะคะมันเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็งงน้อยที่สุดนะคะหลังจากได้ sum of square total แล้วก็มาคำนวณ sum of square ของ main factor นะของ main factor ก็คือ sum of square a b c นะจากนั้นก็คำนวณ sum of square ของ2 factor interaction ก็เช่น sum of square ของ AB นะ AC แล้วก็ BC แล้วก็คำนวณ sum of square ของ3 factor interaction ก็คือ ABC จากนั้นก็คำนวณ sum of square of error นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเป็นขั้นตอนของการคำนวณในตัวอย่างที่เป็น3
ปัจจัยนะคะถ้าในกรณีที่เรามี2ปัจจัยเราอาจจะไม่มี3 factor interaction ตรงนี้เราก็ไม่ต้องคำนวณแต่ถ้าเรามี4ปัจจัยนะคะเราก็อาจจะต้องมีสเต็ปเพิ่มนะคะของการคำนวณinteraction ระหว่าง4ปัจจัยอย่างนั้นเป็นต้นนะคะหลังจากเราได้ sum of square ออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจารย์มักจะเอาค่าพวกนี้ไปใส่ใน ANOVA table ค่ะถามว่าไม่ใส่ใน ANOVA table ไม่ต้องทำ table ได้ไหมก็ได้นะคะยังไงคุณก็คำนวณได้อยู่ดีแต่การที่เอาค่าทั้งหมดมาใส่ใน ANOVA table เนี่ยมันจะทำให้คุณไม่งงนะคะแล้วก็มันเช็คได้นะคะเช็คได้ว่าเรามีข้อมูลครบหรือเปล่าหลังจากทำ ANOVA table แล้วก็คำนวณ degree of freedom นะแล้วก็ใช้2ค่านั้นคำนวณ mean square แล้วก็ค่า f 0นะจากนั้นก็ไปเปิดตาราง f test เพื่อที่จะดูว่าถ้าเราต้องการ test ที่ DOF เท่านี้แล้วก็ที่ significant level เท่านี้ค่า f ตารางเป็นเท่าไหร่จากนั้นเราก็เปรียบเทียบค่าที่ได้จากการอ่านตารางกับค่าที่เราคำนวณ นะคะก็เป็นขั้นตอนของการทำ F test ปกตินะตรงนี้อาจารย์เขียนสูตรของการคำนวณ mean square กับ F 0เอาไว้นะคะซึ่งก็จริงไม่ได้ต่างกันจากการคำนวณในกรณีของ factor เดียวที่เราเคยทำมาก่อนนะคะนี่เป็นตัวอย่างของ ANOVA table ที่อาจารย์ว่านะคะหลังจากที่เราคำนวณ sum of square แล้วเราก็เอามาใส่ใน ANOVA table แบบนี้ค่ะเราจะได้ไม่หลงนะคะเวลาคำนวณเราจะได้ไม่หลง source of variation ตัวนี้ก็คือให้เรารู้ว่าในอย่างในกรณีของเราเนี้ยเรามี3ปัจจัยเพราะฉะนั้น variation หรือว่าสิ่งที่เราต้องสนใจเนี้ยมีอะไรบ้างก็คือมีปัจจัยเดียวใช่ไหมคะเป็น A B Cนะเป็น interaction A B B C แล้วก็ A C แล้วก็เป็น3 factor interaction นะถ้าเป็น4ปัจจัยมันก็จะยาวกว่านี้อีกเห็นไหมคะก็จะเป็น A B C นะคะ2 factor interaction ก็จะมี A B A C A B A C A D แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมี3 factor interaction ไล่ลงไปแล้วก็4 factor interaction นะคะ okay. ทีนี้ใน ANOVA table ก็คือเราใส่ sum of square ที่เราคำนวณได้ทั้งหมดลงไปจากนั้นเราก็คำนวณ degree of freedom ของแต่ละปัจจัยนะอย่างในการคำนวณ degree of freedom มันก็มีสูตรคำนวณของมันอยู่เนาะก็ดูว่า A มีกี่ระดับนะคะแล้วก็ลบ1นะถ้าเป็นของ single factor นะคะของ2 factor ก็เป็นสูตรตรงนี้อย่าลืมว่าตัวอักษรพิมพ์เล็กนะก็คือเป็นจำนวนระดับของปัจจัยนั้นๆนะคะอย่างเช่น A เล็กก็เป็นจำนวนระดับของปัจจัย A B เล็กก็เป็นจำนวนระดับของปัจจัย B C เล็กก็เป็นจำนวนระดับของปัจจัย C นะคะในกรณีนี้ก็มี degree of freedom พอมีแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถคำนวณ mean square ได้ไม่ยากนะคะสามารถคำนวณ mean square ได้ไม่ยากเพราะว่า mean square ก็เกิดจากเอา sum of square นะคะหารด้วย degree of freedom ค่ะก็คือเอาตัวนี้หารตัวนี้ไล่ลงมาค่ะแต่ละค่านะคะเราก็จะได้ mean square ตัวนี้ mean square ก็จะคำนวณถึงแค่ mean square error เนาะจากนั้นก็คำนวณค่า f นะคะค่า f ที่เราจะเอาไปใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับ f ในตารางนะค่า f ก็คำนวณได้จาก mean square ของแต่ละปัจจัยนี้แหละแล้วก็หารด้วย mean square error นะคะก็จะได้เป็นค่า f ทั้งหมดออกมาซึ่งค่า f ทั้งหมดนะคะก็คือในกรณีนี้เนาะ3ปัจจัยเนี้ยก็จะมีทั้งหมด7ค่านะก็ตรงตามที่เราจะเทสพอดีนะตรงตามที่เราจะเทสพอดีเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูนะคะโทษนะคะอาจารย์ขอกลับไปนิดนึงถ้าเรากลับไปดูนะคะ F test เราต้องการทำ7เทสของ effect จาก single factor test อีก3 effect จาก two factor interaction แล้วก็อีก1เทสของ3 factor interaction นะคะนะเพราะนั้นก็3ตัวนี้ก็เป็นของ single factor นะ3ตัวนี้ก็เป็นของ2 factor interaction ตัวสุดท้ายนี้ก็เป็นของ3 factor interaction นะเพราะนั้นหลังจากนั้นปุ๊บนะคะก็
ก็เลือกว่าเราจะเทสที่ significant level เท่าไหร่นะคะ0.05 0.01หรือว่า0.5นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เทียบนะคะอันนี้อาจารย์ก็ได้พูดไปบ้างแล้วเนาะอันนี้ก็เอามาให้ดูอยู่นะคะเพราะนั้นก็เปรียบเทียบกันอย่างที่เราเคยทำมาก่อนก็คือว่าถ้า F ที่เราคำนวณได้มากกว่า F ที่เราเปิดจากตารางแล้วก็ reject นะคะ reject H 0เพราะว่า F ถ้าสมมติเราอันนี้ก็คือ F ที่เราอ่านได้จากตารางเนาะอันนี้เป็น distribution curve ของ F test นะคะก็คือ F ที่เราได้อ่านได้จากตารางเป็นค่านี้ถ้าค่าที่เราคำนวณได้มากกว่าค่านี้นะมันก็จะตกมาอยู่ใน area นี้แสดงว่าเราต้องปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะคะถ้าสมมุติว่าค่าที่คำนวณได้น้อยกว่าค่าที่เปิดจากตารางมันก็จะมาตกอยู่ใน area ตรงนี้นะคะก็ยอมรับ H0 หรือว่า no hypothesis นะคะทีนี้เวลา reject H0 ถ้าสมมติมันมาอยู่ area ตรงนี้ค่าที่คำนวณได้มากกว่าค่าจากตารางเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันก็คือมัน reject H0 แสดงว่าไอ้ตัวที่เราเทสเนี่ยมันไม่เท่ากับ0ก็คือมีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงระดับของแฟกเตอร์นั้นๆหรือการมีอินเทอร์แอคชั่นตรงนั้นเนี่ยมันมีผลกับค่า response นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือบอกได้ว่าปัจจัยไหนหรือว่าอินเทอร์แอคชั่นของปัจจัยไหนมีผลกับ response หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าสมมติเรา accept H0 ก็แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับหรือ factor ในระดับของ factor หรือ interaction ไม่ได้ effect response นะคะตรงนั้นก็แสดงก็บอกว่าปัจจัยไหนไม่มีผลหรือว่า interaction ไหนไม่มีผลเป็นต้นโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มแล้วก็ทำลองทำโจทย์นี้นะคะเพื่อที่จะหาคำตอบว่าปัจจัยไหนบ้างที่มีผลต่อระดับความสูงของเหลวในขวดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มี key answer ก็คือเป็นคำตอบหลักๆเอาไว้ให้นะคะอยู่ใน Google Classroom เนาะเราสามารถทำไปในสไตล์ของเราแล้วเราก็แค่ไปเช็คคำตอบจากใน Google Classroom นะคะที่อาจารย์ทำเอาไว้ให้นี่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้เรานิดนึงนะคะเราจะได้เวลาเราไปทำก็จะได้มีไอเดียมากขึ้นนะคะอาจารย์มีตัวอย่าง2ตัวอย่างนะคะก็คือเป็น sum of square ของ A กับ sum of square AB ซึ่งอาจารย์ก็เอามาจากที่อาจารย์ expand นะคะก่อนหน้านี้เนาะเอามาให้ดูนะคะงั้นเวลาเราได้สูตรตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ไปดูผลการทดลองแล้วก็มาดูว่าจะเอาค่าอะไรแทนค่า y ต่างๆพวกนี้ดีนะคะอันแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูเลยก็คือ y จุดๆๆๆนะคะ y ที่มีจุดทุกอย่างก็คือเป็นซัมของresult ทั้งหมดนะคะมันก็คือเป็น y จุดๆๆๆยกกำลัง2เนาะเพราะนั้นก็คือเอาทุกตัวตรงนี้มาบวกกันนะคะแล้วก็เอาไปยกกำลัง2เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นเทอมนี้นะคะแล้ว a b c n เราก็รู้อยู่แล้วว่า a เป็น3 b เป็น2 c เป็น2แล้วก็ n เป็น2นะคะเทอมนี้ก็ได้ไปละนี่มาดูแต่ละเทอมนะคะ y 1จุดๆๆๆนะก็คือเป็นดูที่ y ระดับ1ขอโทษค่ะ a factor a ระดับแรกนะคะทุกซ้ำที่ทุก b ทุกซ้ำและทุก c นะก็คือตัวนี้นะรวมกันมาทั้งหมดเห็นไหมคะลบ3ลบ1ลบ1 0ลบ1 0 1 1บวกกันตัวนี้ได้เป็นลบ4นะ y 2จุดจุดจุดก็คือเป็น factor a นะที่ระดับที่2ทุก b ทุก c ทุก n นะก็เป็นผลรวมของวงที่2นี้นะคะก็ได้ค่าออกมาเป็น20นะสำหรับตัวสุดท้ายก็คือเป็นค่าตอบสนองที่A อยู่ในระดับ3ทุก B ทุก C แล้วก็ทุกซ้ำนะก็คือเป็นวงด้านล่างสุดนี้นะคะบวกกันออกมาได้59หลังจากนั้นเราก็ค่อยแทนค่าพวกนี้ลงไปในสูตรนี้นะคะก็จะได้ค่า sum of square A ออกมาเป็น 252.75 นะนักศึกษาก็
ใช้วิธีประมาณนี้นะคะในการที่คำนวณหา sum of square ของ single factor ที่เหลือนะส่วนอันนี้อาจารย์ก็เอาตัวอย่างของกรณี sum of square ของ AB ที่เป็น2 factor interaction มาให้นะคะสมการนี้ก็คือที่อาจารย์ขยายจากสูตรก่อนหน้านี้นะที่ให้ดูเนาะงั้น Y ก็ทำแต่ละตัวเหมือนเดิมนะนี่เรารู้แล้วว่าได้ค่าเท่าไหร่เนาะก็มีตรงนี้ไปนะคะแล้วก็แต่ละตัวก็ลองไปศึกษาดูนะคะจากเอกสารที่อาจารย์ให้นะก็คือเป็นเนี่ยอย่างอันนี้นะคะ y 1 1จุดๆก็คือเป็นค่า response นะคะที่ a ระดับที่1 b ระดับที่1ทุก4และทุกซ้ำนะคะ a ระดับที่1คือ 10% b ระดับที่1คือ 25% ทุก4นะคะทุก4ก็คือ c ที่200และ300แล้วก็ทุกซ้ำก็คือเป็น4ตัวนี้นะคะบวกกันได้ลบ5นะคะก็เป็นค่าที่จะเอาไปแทนค่าใน y 1จุดๆนะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะสักตัวอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่น y 3 1จุดๆก็คือจะต้องดูที่ a ระดับที่3 b ระดับที่1แล้วก็ทุก4ทุกซ้ำนะคะ a ระดับที่3ก็คือที่ 14% นะ b ระดับที่1ก็คือ b ที่ 25% ทุก4นะคะก็คือที่200และ300และทุกซ้ำก็คือวงนี้นะคะ31จุดจุด31จุดจุดนะคะก็5บวก4บวก7บวก6ก็ได้เป็น22ก็แทนค่าเข้าไปนะคะแล้วตัวนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าเขามีห้อยหลังห้อยการลบ sum of square a กับ b ที่เป็น single factor ออกไปด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าเราจะคำนวณ sum of square ของinteraction ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ sum of squareขอตัวเดียวๆก่อนด้วยนะคะอาจารย์เอาค่าพวกนี้อันนี้ได้มาจากคำนวณเมื่อกี้ที่ทำให้ดูเนาะส่วนค่านี้ก็ได้มาจากที่เป็น key answer ที่อาจารย์มีเอาไว้ให้แล้วนะคะเพราะนั้น2ตัวนี้ก็อย่าลืมนะ sum of square ab ก็เป็น 5.25 นะคะก็อันนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะใช้วิธีประมาณเนี้ยนะคะในการที่จะคำนวณค่า sum of square ของตัวอื่นได้นะหนึ่งอย่างที่อาจารย์จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณ sum of square เนื่องจากว่าคำว่า sum of square นะมันคือการบวกค่ายกกำลังนะการบวกค่ายกกำลังเรารู้ว่าการยกกำลังไม่ว่าจะเป็นยกกำลังเลขบวกหรือยกกำลังเลขลบมันจะต้องได้ค่าเป็นบวกเสมอจริงไหมคะแล้วเอาค่าบวกมารวมกันแสดงว่า sum of squareจะต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นนะคะถ้าคุณคำนวณได้ sum of square ออกมาเป็นค่าลบแสดงว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างผิดนะคะเพราะว่าเวลาเรายก square เนาะอย่างสมมุติยกลบ5อย่างเงี้ยค่ะลบ5เนี่ยพอยกกำลัง2คือ square ก็ได้เป็น25แล้วมันก็จะไปบวกกันแบบเนี้ยเรื่อยๆดังนั้น sum of square ต้องเป็นบวกเท่านั้นนะคะน้อยสุดของ sum of square ที่เป็นได้ก็คือ0ซึ่งก็ยากมากแล้วนะคะที่จะได้ค่านั้นเพราะนั้นถ้าคำนวณ sum of square ออกมาเป็นลบให้คิดเอาไว้ก่อนเลยว่าต้องมีคำนวณตรงไหนผิดเราก็จะได้กลับไปเช็คได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถัดจากนี้นะคะอาจารย์ก็จะสร้าง breakout room แล้วก็ให้พวกเราเข้าไปเป็นกลุ่มๆนะคะจับกลุ่มกันเองตามสะดวกเข้าไปทำโจทย์นะคะ